สวัสดีครับผมพบกับไกเซอร์ชาแนลนะผมวันนี้อยู่เกมเดิมนะผม Fall Nature ครับผมตอนนี้เราเนี่ยมาถึงพาร์ทที่20แล้วนะครับผมโอ้ดังมากเลยโอเคอันดับแรกนะครับผมก็คือได้มีน้องนะผมเนี่ยก็คือแนะนำนะเรื่องเสียงเข้ามาครับผมซึ่งผมได้ทำการปรับแก้ไขแล้วนะผมแล้วก็ขอขอบคุณน้องมากนะผมที่ได้คอมเมนต์มาบอกนะพี่ก็เพิ่งรู้ว่ามันเสียงเบานะครับผมโอเคต้องขอบคุณน้องสุธาวดีนพคุณนะผมที่ได้ทวงเรื่องเสียงเข้ามานะว่าเสียงเบานะพี่ได้แก้ไขให้แล้วหวังว่าคุณจะดีขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับผมเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับผมเอาชุดไหนดีเอ่ยนี่หูฟังวะเอ๊ะทำไมใส่ตรงนั้นโอ้ตาหุ่นยนต์ไม่ใช่หูฟังนี่ยึบนี่โอเคครับผมต่อไปแล้วก็จะเปิดพื้นที่นะครับผมที่ที่ถูกตรงนี้เพิ่มหมดแล้วโอเคตรงนี้นะครับผมเฮ้ยเราไปดูกันเลยครับผมว่ามีอะไรให้เราแก้ปริศนาไหมนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมอะไรวะเนี้ยเออ๋อให้เรียงล่ะ1 3 1 3 1 3 2 1 2 2เดี๋ยวนะ1 3 2 1 2 2 3สองหนึ่งสองสามเอ้าก็ไม่เห็นได้นี่สองสามสองหนึ่งสองสองสามสองหนึ่งสองสามนี่2 3เอ๊ะ1 1 3เดี๋ยวนะ1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3ก็ถูกแล้วนี่นี่ด้านนี้วะโอเคเอาใหม่เอาใหม่1 3สองสองสองสามก็ไม่ได้นะเฮ้ยเราทำผิดเหรอหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามสอง1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3จำไม่ได้แล้วแล้วก็ปึ๊บปึ๊บ3 2 1 2 3 1 32 1 2 2 1 3 2 1 2 2ความจำสั้นจริงๆ1ชึบ
หนึ่งสามสองหนึ่งสองสองสามสองหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับผมหนึ่งสามสองหนึ่งสองสองสามสองหนึ่งสองทำไมอ่ะหนึ่งสามก็ถูกแล้วนี่โอ้ไม่ได้ โอเคเดี๋ยวค่อยมาทำกันนะครับผมโอ้โหยิงกระจุยกระจายเรียบร้อยนี่ไงหิ้งห้อยทำไมวะนี่ด้านนี้วะไม่ใช่นะก็ไม่ได้โอเคเราผลิตกระเป๋าแล้วนะครับผม
คเหรียญนี้ค่าเพิ่มขึ้นนะโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปิดพื้นที่อีกสักอันนะครับผมนี่ตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยอะไรลูกตาเดี๋ยวนะเติมให้เต็มครับผมอะไรวะเอ้าใช่เฉยครับท่านผู้ชมโอ้พออันที่ไม่น่าได้ก็ได้นะโอเคได้เลยเอ่ยลูกแก้วเดี๋ยวเพิ่มพลังนะผมถาวรโอเคเรียกกระดูกได้ไงปึ๊บต้องการผีเสื้อครับผมอันนี้งงจัดเลยครับผมเอ้าไม่ได้อีกเอ้าบั๊กเหรอกดไม่ได้ก็ได้อยู่นี่ว่ะถ้าไปอันนั้นกดไม่ได้
เฮ้ยบั๊กจริงๆนะครับเนี่ยเฮ้ยอะไรวะแล้วจะทำเควสไงมันเนี้ยก็ไม่ได้นะ1 3 2 1 2 2 3ดูไม่ได้อันนี้ก็ได้นะครับอันนี้บั๊กอ่ะเอาโคตรกรรมผมเลยชึบเดี๋ยวเราหาครับคัมภีร์ดีกว่าเนี่ยคัมภีร์เราก็ทดลองหมดแล้วนะเคยใช้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราทำกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมเราเหลืออะไรเอ่ยที่มันใกล้เสร็จนะเดี๋ยวเราเคลียร์ดีกว่าช่วยผีคืออะไรวะเฮ้ยมีตัวทองด้วยเงิน1ล้านนะต่อไปสร้างเหรียญครบ 2,000 โอ้ 2,000 เลยเหรอซื้อที่ดินครบทุกผืนก็มีนะครับปลดล็อกด้วยนะเก็บตราครบกินพลอยนะนี่ต้องกดกินพลอยดินี่กินได้ไหมไม่ได้ต้องกินพลอยนะเดี๋ยวนะนี่ไงโอเคปลดล็อกแล้วครับผมกินพลอยโอเคครับผมแล้วก็โอเคกดได้แล้วนะเดี๋ยวเราลองไปกดตรงนู้นดูเออได้แล้วครับผมทำไมมันไม่ได้วะผมงงจังเลยอันนี้คล่องใจมากเลยครับผมนี่นะหนึ่งสามไม่ได้นะอะไรวะแปลว่าเราแก้ปริศนาไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาปลดล็อกกิจกรรมกันดีกว่านะทำอะไรดีครับท่านผู้ชมมีพลังชีวิตเต็ม10เราต้องหาก้อนพลังวิญญาณนะช่วยผีช่วยวิศวะเล่นว
วิหารเพลิงจนจบหาของป่าไปใส่พิพิธภัณฑ์นะยิงลูกศรครบ100นะครับผมเดี๋ยวเรายิงธนูให้ครบ100นะยิงกระจายไปโอ้ติดไฟเลยนะกระจายไปครับผมโอเคเปิดล็อกแล้วนะผมนักแม่นปืนครับผมโอ้โหฟาร์มหมูฟาร์มหมูแล้วฟาร์มสัตว์เราเอาอะไรไปวางมันใช่นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะน่ามีอะไรให้ใส่บ้างเนี่ยเอ้ยนี่ไงโอเคอันนี้หายากอ่ะเฮ้ยคราฟยาดีกว่าเอายามาส่งดีกว่าเฮ้ยยาเราสร้างเฮ้ยหม้อยาตรงนู้นดีกว่านี่ไงยาอันแรกโอ้โหใช้นะครับนี่ก่อนครับผมโอเคได้แล้วนะครับผมขวดหนึ่งนะขาดน้ำตาลว่ะโอ้โหหิ่งห้อยแมลงเต่าทองหิ่งห้อยนะใช้เยอะนะใช้5ตัวจับมาให้หมดนะยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมเอาชึบชึบเอาโคตรเยอะครับผมเอ๊ะนี่ไงมันก็มีอยู่แต่มันไม่เยอะนะครับผม
พกไปเลยโอเคครับผมโอ้ยติดใจนี้จังเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมแก้ไขให้ดูนะครับผมฮึบปุ๊บโอ้โหทำไมตรงนี้ขึ้นตลอดเลยวะโอ้ยนี่เจอดาบเราอ๋อเอ้าทำไมได้วะเอ๊ะได้วะโอเคปั๊มครับผมเอ้าเฮ้ยเอ๊ะได้เว้ยกดรัวๆก็ได้นะผมเอ๊ะจึ๊บได้ครับผมโอเคเฮ้ยไม่ถูกเอ้ยไม่ได้แล้ววะเฮ้ยโอ้เพิ่งเคยแจ็คพอตได้นะเมื่อกี้เนี่ย3อันอ่ะเฮ้ยได้อีกแล้ววะชนะเฉยที่จริงอะเราไม่ต้องกดแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะผมมันถึงจะได้นะมันที่ผมกดเมื่อกี้นะได้เฉย3อันรวดอันนี้ก็ยังไม่แก้นะในความมืดอะไรวะบุพภาเจิดจ้าในความมืดบุพภาดอกไม้อ่ะเฮ้ยนี่ไงบุพภาเพิ่งใช่ไหมท่านผู้ชมผมว่าบุพภาเนื้อมืดอ่ะเอาไม่ให้อ่านซะงั้นโอ้ลองดูครับผมเอ้าใช่เฉยครับท่านผู้ชมบุปผามันบอกว่าบุปผา
อะไรในเงามืดอะไรสักอย่างใช่เฉยนะเดี๋ยวนะอ้าวต้องการกุญแจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปิดกล่องนี้กันนะครับผมเรียบร้อยครับผมปึ๊บปึ๊บแวะก่อนคุกกี้นู้นแต่ไข่ไดโนเสาร์ดูไหนเอ่ยโอเคครับผมเปิดกันเลยครับผมเฮ้ยโล่อะท่านผู้ชมเพิ่มโอกาสรางวัลยิมตี 35% โอ้แหลมเลยครับผมโอเคเอ๊ะอึ๊บโอเคครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับนะครับผมก็คืออาจจะไม่ได้ทำอะไรเยอะนะแต่ก็จะพยายามปลดล็อกพวกภารกิจอะไรนะครับผมเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะพยายามแบบอัพของอะไรเนี่ยให้ได้เยอะๆให้มันสุดนะครับผมแล้วก็จะเปิดพื้นที่ให้หมดนะครับผมเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบาย